วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทูบถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่31สิงหาคม2565นะครับมีรายงานข่าวว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนเตรียมจัดการประชุมสภาคองเกรสพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งจะจัดขึ้นทุกๆ5ปีในวันที่16ตุลาคม2565นี้โดยคาดกันว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะมีการเสนอเนี่ยครับให้เขาได้รับตำแหน่งเป็นผู้นำประเทศต่อไปเป็นสมัยที่3นะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตอกย้ำความเป็นผู้นำที่ทรงอำนาจที่สุดของจีนนับตั้งแต่สิ้นอำนาจของเหมาเจ๋อตงคณะกรรมการกรมการเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์จีนหรือว่าโพลิตบูโรประกาศกำหนดการดังกล่าวในวันอังคารที่30สิงหาคม2565โดยการประชุมซึ่งเป็นครั้งที่20นี้จะจัดขึ้นที่มหาศาลาประชาชนฝากตะวันตกของจัตุรัสเทียนอันเหมินใจกลางกรุงปักกิ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการประชุมประมาณ7วันด้วยกันและจัดขึ้นเป็นการลับเหมือนครั้งก่อนๆทั้งนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงปัจจุบันนั้นอายุ69ปีรวมศูนย์อำนาจอย่างมั่นคงมาตลอดนับตั้งแต่ได้รับตำแหน่งเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เมื่อ10ปีที่ผ่านมาเสริมสร้างอำนาจและบทบาทในสังคมของพรรคคอมมิวนิสต์รวมทั้งปราบฝ่ายต่อต้านเกือบทั้งหมดนอกจากนั้นจีนภายใต้การนำของเขาก็มีบทบาทในเวทีโลกมากขึ้นในฐานะผู้นำชาติกำลังพัฒนาเทียบเคียงสหรัฐที่เป็นผู้นำโลกมาโดยตลอดในยุคหลังสงครามเย็นเป็นที่เชื่อกันอย่างกว้างขวางว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้นำสมัยที่3ในการประชุมครั้งนี้หลังจากเมื่อปี2561เขายกเลิกข้อกำหนดที่จำกัดให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีได้เพียงแค่2สมัยก่อนจะมีการยืนยันตำแหน่งในการประชุมรัฐสภาประจำปีในเดือนมีนาคม2565ทางด้านสตีฟเจิ้งผู้อำนวยการของสถาบัน SOAS China ของมหาวิทยาลัยลอนดอนก็คาดว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะผลักดันนโยบายทำให้จีนกลายเป็นศูนย์กลางของโลกมากยิ่งขึ้นและเพิ่มความสำคัญของพรรคให้เป็นผู้นำในทุกด้านของในประเทศนะครับซึ่งแน่นอนครับนี่ก็เป็นที่จับตามองอย่างยิ่งของโลกตะวันตกนะครับว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นเนี่ยจะได้เป็นผู้นำในสมัยที่3ต่อหรือไม่แต่ว่าฝากฝังโลกตะวันออกนั้นเนี่ยครับทุกฝ่ายก็คาดหวังว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นจะได้เป็นผู้นำต่ออีกสมัยเพราะว่าจะสามารถเป็นผู้ที่นำพาจีนนั้นเนี่ยครับกลับมาสู่ความยิ่งใหญ่อย่างต่อเนื่องรวมถึงสามารถเทียบคานอำนาจกับตะวันตกโดยเฉพาะกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับอย่างเทียบทันเทียบเท่านะครับเพราะว่าที่ผ่านมานั้นสีจิ้นผิงนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นผู้นำโลกเลยทีเดียวนะครับไม่ใช่แค่ผู้นำของจีนการพัฒนาต่างๆในภาคอุตสาหกรรมนั้นก็สามารถที่จะนำพาเอาจีนนั้นเนี่ยกลับขึ้นมาโลดแล่นอยู่ในลำดับต้นๆของโลกจนกลายเป็นมหาอำนาจ1ใน3ของโลกในปัจจุบันนี้เสียด้วยซ้ำซึ่งก็ต้องรอดูนะครับในการเริ่มประชุมวันที่16ตุลาคม2565นี้แล้วก็ใช้เวลาในการประชุมเนี่ยน่าจะประมาณสัก7วันก็คงจะทราบเรื่องราวรายละเอียดทั้งหมดว่าตกลงแล้วประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นจะเป็นผู้นำอีกสมัยหรือไม่ครับ